คุณเชื่อไหมครับว่าในยุคหนึ่งเนี่ยเคยมีแนวดนตรีที่แม้กระทั่งวงร็อกระดับโลกอย่าง Queen หรือว่า Pink Floyd รวมไปถึงวงร็อกอื่นๆหลายต่อหลายวงครับยังต้องหันมาเล่นดนตรีแนวนี้ครับผมกำลังพูดถึงดนตรีดิสโก้ครับวันนี้เนี่ยก็เลยอยากชวนทุกคนมาเปิดโลกความรู้ใหม่เกี่ยวกับดิสโก้ครับว่าเป็นดนตรีที่มีที่มาที่ไปยังไงแล้วทำไมการเข้ามาของดิสโก้ถึงสามารถที่จะกวาดล้างดนตรีทุกแนวให้ต้องหลีกทางผ่านเรื่องเล่าจากศิลปินที่มีประสบการณ์ตรงครับจากพี่จี๊ดสุนทรพี่อ้วนวรุณีพี่ตู้ดีเรกรวมไปถึงแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างดีเจหมึกโรดควันธรรมครับทุกสีสันความสนุกในยุคดิสโก้ผมคัดสรรให้มารวมอยู่ใน EP นี้ทั้งหมดแล้วครับสวัสดีครับผมเออนุรักษ์ครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นักผจญเพลงพอดแคสต์ครับเรากำลังจะพาทุกคนย้อนวัยกลับไปหาฟลอร์เต้นรำกันไปหามิลเลอร์บอลไปหาสีสันความเจ็บปวดของดนตรีแล้วก็วัฒนธรรมดิสโก้กันเจ็บปวดจริงๆนะพี่จีสำหรับผมเนี่ยเวลาเรามองกลับไปหาดิสโก้ในมุมของรุ่นผมแล้วกันเราจะเห็นสีที่มันแบบหลากหลายมากถูกต้องมันเห็นแสงที่มันวูบวาบระยิบระยับต้นกำเนิดของดิสโก้จริงๆมันมาจากประเทศอะไรครับถามพี่ๆมันมาจากอะไรครับอเมริกาคำว่าดิสโก้และดิสโคเทคเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณ1977ตัวที่จุดประกายเลยทำให้คนเห็นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเว้ยคือภาพยนตร์เรื่อง Saturday Night Fever ที่เราจะเห็นจอห์นทราโวลต้าท่าเต้นแล้วมันโชว์ท่าเต้นเป็นสเต็ปดิสโก้นี่ไม่ใช่เต้นรำแบบต่างคนต่างเต้นนะมันเอาลีลาดผสมกับบัมแล้วก็เป็นโซลครับมาผสมกันพี่ตู่พูดถูกเป็นใช้คำถูกเลยว่าลีลาดใช่ลีลาดผสมกับบีทใหม่เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจว่าดิสโก้คนนึกว่าเอ้ยใครเต้นวิ่งเต้นไม่ใช่ถ้าเป็นเต้นดิสโก้จริงๆเขามีสเต็ปมันมีสเต็ปแต่หลังจากที่มันเริ่มต้นเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีการจัดประกวดเต้นดิสโก้ตอนนั้นผมก็ดูแล้วมีความรู้สึกว่าผู้หญิงสวยๆอ่ะไปรวมอยู่ในดิสโก้แล้วมันแบบโหมันตื่นเต้นนะครับแล้วก็พวกคนที่เต้นเก่งๆเนี่ยไปรวมอยู่ในดิสโก้โอ้ทั้งหมุนทั้งอะไรแต่หลังจากนั้นมันเป็นเบรกแดนซ์เป็นเด็กใช่หลังจากนั้นก็เป็นไมเคิลแจ็คสันเบรกแดนซ์มันออกมาแบบนี้ใช่แบบนี้วิสโก้ทรานซิสเตอร์ตัวใหญ่อ่ะครับแล้วไปเต้นอยู่ตามถนนแล้วก็เป็นแบบเบรกแดนซ์หมุนครับ President เอ่ย Royal Sprite เอ่ยยุคนั้นเนี่ยเค้าจี๊ดจ๊าดกันขนาดในยุคนั้นเค้าจี๊ดจ๊าดเพราะว่าทำไมรู้ไหมครับในอดีตในช่วงเวลาประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยครับวงดนตรีในเมืองไทยที่เล่นอยู่ตามไนท์คลับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนานาเนี่ยเรื่องความสามารถในการเล่นในการแกะเพลงแล้วนะได้รับการยกย่องไม่ใช่ในคนไทยอย่างเดียวครับคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยต้องยอมรับคนไทยเป็นคนที่แกะเพลงได้แบบแล้วยุคนั้นเนี่ยนะครับเอยุคนั้นไม่มีการอินโพรไวส์ค่ะใช่ค่ะถูกไหมตู้คือมันต้องไม่ต้องอินโพรไวส์คือต้องก๊อปปี้แผ่นมายังไงเล่นอย่างนั้นก๊อปปี้ต้องเป๊ะทุกอย่างนะดีน่าชาวต้องเขาแก้เสียงไหนยังไงครับเอไม่มีเป็นอินโพรไวส์ว่าเอ้ฉันโน้ตเป็นเสียงทุกอย่างเป๊ะหมดต้องให้เป๊ะต้องเหมือนแบบชนิดที่เรียกว่าแบบเหมือนแผ่นใครเหมือนคนนั้นชนะเลิศถูกต้องวงนั้นจะได้รับความนิยมใช่ถูกต้องใครเหมือนมากกว่ากันจริงเหรอใช่ค่ะใช่แกะสู้เพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่มีโอกาสได้ซึมซับตรงนี้นะครับว่านักดนตรีในยุคนั้นมันจะบอกว่าเอาจริงเอาจังไหมมันคืออาชีพของเขาอะครับท่านเล่นไม่ได้ดีขนาดนั้นเขาไม่ได้งานต้องให้เป๊ะอีกอย่างนึงนะอันนี้เป็นมุมที่คอมแพร์กันระหว่างดิสโก้ต้องใช้ดีเจกับแบนถ้าแบนเล่นในบีทกลองเบสบีทขนาดนั้นเล่นไม่ได้เทียบเท่ากับดิสโก้นะคุณเล่นไม่ได้คุณก็แพ้มันแต่Royal Sprite ตอนนั้นฟิตมากเขาคือทีมเวิร์กไงทีมเวิร์กเครื่องเป่ากี่ตัวว่าตอนนั้น2-3 ตัวคุณคิดดูแล้วกันเป่า3นี่ถือว่าเต็มที่แล้วนะแซดทอมโบนโอ้ครบเลยครบโซฟังเนี่ยขาดเป่านะเป็นอันว่าปิดฉาก3ตัวเนี่ยเป่ามาเป็นโน้ตเดียวตันบูเกวันเดอร์แลนด์ตันสมัยก่อนวงกรีไทยเนี่ยที่เล่นนั้นเขาเล่นอย่างนี้ถ้าไม่เล่นอย่างนี้คนก็ไม่เที่ยวสิคุณยุคนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นเพลงไทยครับไม่ยอมรับนะเล่นสากลเหมือนเป๊ะทุกอย่างดีอย่างนั้นแต่พอถึงเวลาที่เขามาหางานเขาบอกว่าพี่นัทงานวันที่เท่านี้นะเล่นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยนี่นะผมไม่ต่อเลยนะพี่เรียกเท่าไหร่เรียกเลยนะครับแต่ผมขอว่าพี่อย่าเล่นเพลงไทย อย่างนี้เลยใช่เลือกพี่เนี่ยพี่ก็ขอบคุณนะแต่เรื่องเลือกเพลง
พี่ขอเลือกเองนะเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าไม่เล่นหรือไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยแต่เพลย์ลิสต์เราขอเรียงเองเลือกเองแล้วก็บอกน้องเอาไว้เขาบอกเอาแล้วก็โอเคแหละแล้วอันนี้จะเป็นช่วงของยุคของแบบ Royal Sprite ฮะ Royal Sprite ปรากฏว่าเราไปเล่นในที่1แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เล่นเพลงสากลทั้งหมดเล่นเพลงไทยบ้างเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคนจะรับได้ไหมครับแต่ถ้าเพลงสากลเขาจำได้ไงครับเขารับได้พอเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยก็โอเคพอเข้าใจก็รับได้มันก็คือพอได้บาลานซ์ยุคตอนพี่จี๊ดเป็น Royal Sprite แล้วเล่นเพลงเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากศิลปินยุคนั้นที่แบบเป็นศิลปินแนวดิสโก้หน่อยเล่นของใครพี่จี๊ดครับผมเริ่มต้นตอนที่ผมเข้าไปดูวง Royal Sprite เนี่ยปี2518แล้วช่วงของดนตรีมันจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือช่วง20อืมครับฮะพอเพลงยุค2520มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันก็มีดิสโกเทคเกิดขึ้นเพลงก็มันจะดอนน่าซัมเมอร์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามา Hot Stuff ต่างๆแล้วเราก็กลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเป็นดิสโก้ผู้หญิงเนี่ยเราไม่ใช้แต่เราจะใช้เพลงผู้ชายผมก็จะเล่นเพลงบาฮามาบาฮามามามาเพราะเขาไม่มีผู้หญิงก็จะเป็นแนวแบบชายร้วนเสียงผู้ชายร้องถ้าเพลงอะไรที่มันเนี่ยเราจะคัดมาเล่นหมดเลยทีนี้วิธีที่เรามาเล่นแล้วเนี่ยเล่นดีแล้วมันยังมีอีกวิธีนึงคือการที่เราเล่นเพลงนี้แต่เนื้อไทยมันก็เลยกลายเป็นเพลงแปลงมีเพลงเนื้อเพลงใหม่ๆออกมาสนุกสนานมากก็เลยกลายเป็นเพลง Royal Sprite ที่เป็นเนื้อไทยออกมาแบบนั้นแล้วพอมายุคของ President ล่ะครับเพลงดิสโก้ยุคนั้นศิลปินส่วนใหญ่ที่พี่อ้วนกับพี่ตู้เล่นเนี่ยยุคนั้นต้องเป็นเพลงของใครฮะเล่นกันบ่อยๆจัดๆคนชอบขออะไรเงี้ยที่ผมเข้ามานี่เป็นดิสโก้ของอังกฤษครับจากเพลง Last Train to Londonครับผม Last Train to London เป็นเพลงที่บอกชื่อเขาอยู่ในเพลงด้วยยังไงตู้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 ก็คือดังมากก็คือเอามาเป็นเพลงไทยเหมือนกันใช่ครับผมแล้วจากนั้นล่ะครับพี่ตู่จากนั้นก็จากนั้นก็พี่หมึกเขาเอาเพลงนี้เข้ามาเลยครับเจงกิสข่านเจงกิสข่านเด้อ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 ไม่เจงกิสข่านไม่ต้องไปร้องนี่ก็ไปใส่เนื้อไทยเลยใส่เนื้อไทยเลยนี่แล้วพี่หมึกเขาเข้ามาคืออาหมึกยุคนั้นเนี่ยก็คือเพลงไหนดังอาหมึกเอาเข้ามาเปิดต้องเปิดแน่นอนแน่นอนพอเปิดปั๊บศิลปินก็จะเอาไปใส่เนื้อไทยกันอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วก็จะกลายเป็น culture สนุกสนานกันแบบนี้แล้วก็พอหลังจากเจงกิสข่านแล้วอะไรนะพี่ตู้ตอนนี้เรามาละพวกอเมริกาพวกอเมริกามาเลยดอนน่าซัมเมอร์มาดอนน่าซัมเมอร์กับฮอตสตัฟอะไรพวกนี้แฟรงกี้เวลลี่แฟรงกี้เวลลี่ออกไอ้นั่นมาเลยโอ้วอนั่นไหนไอ้ take I love you baby โอ้อันนี้เป็นดิสโก้สูงอ่ะแต่เพลงพวกนี้ยังดังถึงทุกวันนี้นะครับจำยังใช้ได้อยู่ครับวันนี้ก็ยังเปิดอยู่นะแล้วจากเนี้ยเท่านั้นยังไม่พอพวกอเมริกาเนี่ยมันตรงนี้ดังนะไม่ยอมพวกอิตาลีไม่ยอมไม่ยอมอิตาลีไม่ยอมลาติโนไม่ยอมเลยส่งแบร์รี่มาเนโรมาเลยเอาเพลงโคปาคาบานามาเลยดังระเบิดรวมเมืองไทยรับเลยคำถามคือEPนี้ผมจะโดนลิขสิทธิ์ไปกี่เพลงแต่ดีครับชอบครับมันไปทางยุโรปแล้วเจอร์มันโอ้โหไม่ยอมอิตาลีเฮ้ยอิตาลีพวกนี้เอาอิตาลีสเปนมาได้หนูครับบอนนี่เยอรมันส่งบอนนี่เอ็มมาเลยเข้ามาเลยรัสปูตินมาเลยโอ้โหบอนนี่เอ็มมากระจายเลยโอ้โหรัสปูตินโอ้ทั่วทุ่งทีนี้บอนนี่เอ็มเนี่ยบอนนี่เอ็มเลยมันดังหลายเพลงมากแสดงว่าดิสโก้เนี่ยมันมีของทุกประเทศทุกประเทศเลยครับแล้วก็อะไรนะเยอไอ้นี่ไม่ไอไอ้เยอรมันส่งนี่มาได้นะสวีเดนไม่ยอมต้องส่งมาแล้วส่งแอปป้าจะมาฆ่าบอนนี่แอมแอปป้าแดนซิ่งควีนมาเลยโอ้โหเหนื่อยเลยพูดยังเหนื่อยอ๋อแสดงว่าตอนนั้นคือมาแข่งกันหมดก็แข่งกันเลยแต่ละประเทศส่งเพลงก็มาไม่ยอมแล้วประธานเล่นเพลงพวกนี้พวกนี้หมดเลยครับผมแต่ที่ผมยากมากที่สุดเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยมันรองเท้าธรรมดาแต่พอดิสโก้ปุ๊บมันรองเท้า5นิ้วใช่แล้วขากางเกงเนี่ยนะฮะใหญ่ความขาใหญ่12นิ้วตั้งแต่ปลายนี้ไปถึงปลายเนี่ย12นิ้ว14เนี่ยแล้ว14เนี่ย
มันครอบรองเท้าอยู่อันนี้เป็นแบบแฟชั่นที่มันมาพร้อมกันเป็นแฟชั่นเขาเรียกว่ามอสอ๋อมอสมอสมอสก็เป็นเดฟนี่ทำให้เกิดมอสขึ้นมาเลยคือถ้ามอสเนี่ยถ้ามอสเนี่ยคือขาบานใช่ใช่ถ้าร็อกเนี่ยจะเป็นเดฟเดฟคือขาเล็กๆเข้าใจแล้วเราแยกชนชั้นกันด้วยความกว้างของขากางเกงนะครับยุคนั้นมันมี5ยอครับมันมีย่ามครับเกงต้องขายาวขาบานนะรองเท้าต้องส้นตึกใช่แล้วมันไม่ได้ส้นตึกเฉพาะที่ส้นนะครับข้างหน้าก็ต้องด้วยใช่ก็ต้องสูงไล่กันข้างหน้าก็ต้อง2ครึ่งเป็นอย่างน้อยหรือ3อะไรอย่างงี้แล้วจำเป็นมากเลยที่กางเกงจะต้องกองลงไปยาวๆคุมยาวจำเป็นมากชอบสุดผ้านะแล้วทบครึ่งเป็นกลางเกงเสื้อนี่ต้องเป็นเสื้อยืดหรือไม่ก็คอปกเนี่ยต้องเป็นแบบปกยาวฮะเวลาที่เข้าไปในดิสโก้เนี่ยครับขาเกงเสื้อผ้ามันจะกรุยกรายแล้วมันจะตาลายเพราะว่าพื้นเนี่ยมันไม่เคยเป็นพื้นเรียบๆแบบนี้นะเป็นแสงสีมันเป็นพื้นข้างล่างมันมีไฟหมดเลยอ่ะเดินไปปุ๊บ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 ข้างบนก็ปุ๊บ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 แสงไฟอะไรต่างๆเนี่ยผมเห็นคาแรคเตอร์ของผู้ชายคร่าวๆผู้หญิงดิสโก้เขาแต่งยังไงพี่วันครับเขาก็แต่งแบบแนวอย่างนี้เหมือนกันรองเท้าส้นตึกอะไรเหมือนกันเหมือนกันสีสันเสื้อมีแขนมีอะไรแบบทุกคนทุกคนต้องไปประชันอย่างนี้เหรอก็บางคนก็มีแต่งตัวแข่งกันเขาจะเป็นกลุ่มๆนะดิสโก้เนี่ยเวลาคนเที่ยวก็จะเที่ยวกันเป็นกลุ่มๆก็ไม่ได้ไปคนเดียวสองคนเนี่ยแต่งให้สวยให้ผิวให้แสงสว่างดิสโก้มาปลาย70ต้น80มันก็ขี่กันมากับร็อกแอนด์โรลป่ะครับมันมาพร้อมกันมั้ยไม่ไม่ร็อกมาก่อนร็อกมาก่อนอยู่แล้วร็อกมาก่อนพี่แหลมVIP เล่นเล่นบนล็อกมาก่อนเลยครับพอดิสโก้มาเท่านั้นนะล็อกเลยบ่หยุดเบาลงไปหน่อยหยุดก่อนเบาลงไปเบาลงไปล็อกอะไรพวกนี้ครับโอ้โหต้องเฟดไปก่อนต้องหลบเฟดไปก่อนต้องหลบให้ดิสโก้ก่อนดิสโก้มันมาแรงมากเขามาอยู่แล้วครับในยุคของสงครามเวียดนามปี69อะไรประมาณนี้นะฮะครับเพราะว่าประวัติพี่จี๊ดผมเคยอ่านพี่จี๊ดเคยไปเล่นตามพวกแบบแคมป์ CI อ๋อเนี่ยที่บอกว่าพี่แหลม VIP เนี่ยนะฮะครับโอ้โหมันตื่นเต้นสนุกสนานแล้วในแคมป์เนี่ยฝรั่งแบบโอ้แบบแต่ดิสโก้เนี่ยมันคือยุคที่ทำให้โลกหันกลับไปดูว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอืมทั้งเพลงมามาดอนน่ามาแล้วมาดอนน่าโตตุบโตตุบไมเคิลแจ็คสันโตตุบโตจังหวะนี้ทีน่าชาร์ลส์ Four on the floor Four on the floor Four on the Four on the floor Four on the floor มันคือจังหวะ Four on the floor คืออย่างนี้ครับตุ้ง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 กวาดวงการเพลงเต้นรำมันกวาดออกคืออย่างนี้วงดนตรีเนี่ยนะครับในสายเมนสตรีมเมนสตรีมคือวงเล่นเต้นรำนะเอิร์ธวินคูลแอนด์เดอะแก๊งเคซินและซันชายแบนครับอะไรอย่างนี้พวกในสายเมนสตรีมที่เขาเล่นเต้นอยู่แล้วนะครับเขาเล่นฟังกันอยู่แล้วก็มันก็จะไม่แปลกอะไรเขาเล่นฟังอยู่แล้วมาถึงโซมาถึงดิสโก้เขาก็ดิสโก้เลยดิสโก้เลยทีนี้ผมถามว่าแล้วอย่างเช่นเราคงจำกันได้ว่ายูไรฮิปวงฮาร์ดล็อกแท้ๆเลยนะแท้ๆเลยนะดังมากแท้ๆเลยร้องเสียงแบบพลังเสียง อยู่ดีๆมาเล่นฟรีเมปะถึงปะถึงฟรีเมคือต้านกระแสไม่ได้ไม่ได้ต่อไปยังไม่พอเดี๋ยวผมจะเลือกมาทีละเพลงแล้วโปรดฟังเพลงทางนี้นะแกรนฟังเรลโรดนี่3ชิ้นล็อกแบบโอ้โหแบบที่สุดแล้วมาถึงI'm in love with you, come on, talk about to be loved. มันดิ้นได้มันต้องดิ้นได้สองวงที่ผมเอ่ยมาเนี่ยนะครับโคตรล็อกไม่มีแนวโน้มจะมาโฟนเราไม่สนใจแต่แล้วถามว่าเป็นวงดังไหมดังมากยังไม่พอวง Yes เป็น progressive rockไม่เคยมีในสมองมาก่อนคิดดู Owner of the lonely heart ตัดตึ้งตัด Owner of เฮ้ยคนแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยดิสโก้กันเฉยเลยเท่านั้นยังไม่พอครับ Pink Floyd We don't need no education เอเอาแค่นี้ก่อน 5-6 วงถามพวกพี่ๆได้เลยว่าในดิสโก้เปิดหมดเปิดหมด
ซึ่งความจริงวงที่เอาหมึกเล่ามาแต่ละวงคือไม่มีเลยไม่ร็อกแบบเขาไม่เขาไม่มีทางจะทำเพลงแนวนี้ไม่มีทางเขาไม่มาไม่ได้ไม่มาไม่ได้เขาแข่งกันอย่างเงี้ยอย่างที่พี่ตู้พูดทีแรกอ่ะไอ้นี่ก็ไม่ยอมส่งไอ้นี่มาประเทศนี่อุ๊บส่งวีมอนนี่เอ็มมาไอ้นี่ส่งอะไรมาเนี่ยกระแสมันยังไงถูกบังคับให้ต้องมาใช่วันดนตรีวงดนตรีฉันจะมีส่วนร่วมได้ยังไงบ้างใช่ใช่ฉันจะอยู่ได้ยังไงครับฉันจะไปเกาะกระแสได้แบบไหนบ้างใช่ใช่ตลาดอยู่ตรงเนี้ยไม่ใช่แต่จริงๆแล้วนะจีบเราเคยคิดนะว่าถ้าเขาไม่เล่นดิสโก้แล้วเขาหากินไม่ได้เหรอไม่ใช่วงที่เขาก่อร่างสร้างเพลงฮิตแล้วแนวพูดนี้แบบเป็นจีเนียสของโลกอ่ะเป็นอัจฉริยะของโลกจริงๆเขาไม่เล่นก็ได้แต่ไม่มีใครตอบได้ว่าทำไมทุกวงที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดซึ่งไม่ใช่สายเต้นรำแต่ทำไมทุกคนมีเพลงแล้วขอโทษนะฮะดังอันดับหนึ่งทุกวงคนความที่แบบเพลงมาทุกหมดก็แสดงว่าทุกคนอ่ะชอบแบบนี้ชอบเนี่ยแล้วในใจคือแบบมันเป็นหน้าแปลกชอบอยู่แล้วในใจชอบทั่วโลกเลยแม้กระทั่งจะเป็นร็อกเกอร์ยังไงก็ตามยังไงต้องเฉพาะประเทศไทยเลยชอบมากแสดงว่ามันไปกันหมดใช่ไปกันหมดเลยสถานบันเทิงการแต่งตัวใช่ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ใช่ใช่วงดนตรีวงดนตรีมันสึนามิอย่างที่กวาดเอามือบอกกวาดเรียบเลยดิสโก้มาหมดแล้วไม่ลืมที่จะไปเป็นยุคที่สนุกที่สนุกที่สุดร้านข้าวต้มจนกระทั่งกระป๋อกระป๋อกระป๋อยังแต่งแข่งเลยตกไปกระป๋อยังดิสโก้ไปถึงตู้เพลงนี่ตู้เพลงและร้านลาบร้านลาบดิสโก้ลาบดิสโก้แล้วมันมาแรงขนาดนั้นคือพอฟังแล้วมันเห็นภาพมากๆเลยนะครับเป็นอย่างนี้อยู่นานเท่าไหร่ทำไมถึงกระแสของมันเนี่ยในมุมหนึ่งของสุขุมวิทที่เราคุยกันถึงเรื่องโรงแรมชวลิตโรงแรมแอมบาสเดอร์แล้วก็ดิสโก้พัดพงใช่ซุปเปอร์สตาร์มันมาก่อนใช่เลยก่อนใช่เลยใช่เลยซุปเปอร์สตาร์ครับแต่เดี๋ยวซุปเปอร์สตาร์คืออะไรฮะคือดิสโกเทคมุมหนึ่งของอยู่ที่ตรงนั้นแต่ที่พัดพงเนี่ยมันคือสุดทุกคนแบบในนานาชาติจะต้องมาที่นี่ฝรั่งแล้วก่อนปีสี่อย่างนี้ปีสี่ปีห้ามันยังได้มันสนุกมากมันสนุกทุกมุมเมืองเลยพาเลสก็แบบนึงซุปเปอร์สตาร์ก็แบบนึงนะในโรงแรมดุสิตธานีก็มีบับเบิ้ลอันนั้นก็จะเป็นพวกปอบปากแบบเท่ๆแบบหนีบกระเป๋าบับเบิ้ลดาน่าโรงแรมฮูเรนเตลนะมันกระจายกันไปเสร็จปั๊บก็มีบีบลอสดิสโกเทคของแกเป็นบ้านเว้ยหน้าบ้านมีสระว่ายน้ำอยู่ในซอยสุวิทซอย4โอ้โหเจ๋งเข้าไปข้างในแล้วมีชั้นใต้ดินครับคืออาเกนส์คือตรงกันข้ามกับพาเลทหรือที่อื่นเลยเป็นเหมือนดิสโก้เฮาส์เป็นดิสโก้เฮาส์ถูกต้องอ่าฮะสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะแบบไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมว่ายุคนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นสึนามิขนาดเนี้ยต่างจังหวัดก็ไม่น่ารอดนะไม่ได้รอดต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่ฟังเลยนะครับเพราะว่ามีพวกเพื่อนฝูงที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยนะครับครับผมบอกให้เลยอันที่ผมชัดๆก่อนเลยนะหัดใหญ่ครับนะชื่อเนปจูนเริ่มต้นเหมือนกันเนปจูนโรงแรมไมฮาวส์ใหญ่ใหญ่เลยนะเชียงใหม่ครับโรงแรมพรพิงค์ขอนแก่นอุดรพัทยาดิสโก้ดัก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 ของปอเต็ดของปอเต็ดโอ้โหดิสโก้ดักเคยเข้าครับเฮ้ยทันว่ะทันไม่แต่ตอนนั้นม.1 ม.2 เองแล้วดาผมพาเข้าไปดิสโก้ดักจำได้ผมบอกให้ฟังไหมว่าวัฒนธรรมการเที่ยวของคนสมัยก่อนเนี่ยนะประทับใจและมีความสุขมากๆคือเที่ยวดิสโก้เที่ยวคืนในกรุงเทพเนี่ยนะจนฉ่ำใจแล้วเนี่ยนะประมาณสัก2:00ขับรถไปพัทยานี่เรื่องจริงเลยนะไปพัทยาไปเช้าที่นู่นไปอยู่ถึง5-6 โมงเช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นอย่างนั้นจริงไปดิสโก้ดักแล้วพูดถึงดิสโก้ดักจะจำได้ว่าถ้ายุคผมจะมีอีกที่หนึ่งที่พัทยาคือพาราเดียมใช่ใช่พาราเดียมเราลืมพาราเดียมพาราเดียมฟลอร์จะเป็นเงินเป็นเมทัลลิกแข่งกันเหมือนแข่งกันโอ้ยสนุกมากเลยอ่ะวันนี้มาคุยอุดรขอนแก่นชื่อไฮเทคครับสนุกมากสนุกมากอุดรกับขอนแก่นสนุกใหญ่บึ้มล่มเลยชื่อไฮเทคแสดงว่าหัวเมืองแต่ที่ก็จะมีดิสโก้เนี่ยมีหมดโคราชเมืองใหญ่ๆอ่ะฮัดใหญ่ผมบอกเนี่ยฮัดใหญ่โคราชอุดรขอนแก่นเชียงใหม่เอาที่ไหนอีกอ่ะนี่เมืองใหญ่หมดแล้วไม่ใช่ทั่วโลกมีหมดสึนามิของดิสโก้กวาดเรียบเลยแล้วเมื่อกี้อาหมึกบอกว่ามันมาถ้าเอาจริงๆก็คือ Saturday Night Fever คือในหนังเนี่ยผู้คนทั้งหลายทั่วโลกไม่เคยเห็นรูปแบบอย่างนี้ครับดิสโกเทคไม่เคยมีมาก่อนสถานเต้นรำก็ต้องมีปกติก็ต้องมีวงดนตรีเล่นใช่ไหมครับครับการมีดีเจมาเล่นฟลอร์ซึ่งเป็นกระจกกำลังใส่ไฟไว้นะครับแล้วก็ไม่มีวงดนตรีต่อไปไม่มีมันเป็นไหมเอี่ยมครับเฮ้ยใช่เฮ้ยครับผมแล้วดนตรี
เปิดแผ่นเสร็จแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับมันคือเอฟเฟกต์ซึ่งมาจากไลติ้งไลติ้งที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่เนี่ยนะเช่นมิเลอร์บอลมิเลอร์บอลผมอยากรู้ว่ามันมาตรงนี้มันมาจากนี้ฮะตอนที่เราเล่นในไนท์คลับก่อนที่มันจะมีดิสโกเทคเราก็จะมีเพลงประมาณว่าโจ๊ะโจ๊ะครับก่อนนั้นก็จะเป็นลีลาดกับมีกินชาชาโกลาชาแทงโก้อะไรต่างๆลำวงตะลุงอะไรจบเล่นไว้แต่ว่าสโลว์พอสโลว์ปุ๊บดับไฟหมดเลยนะแล้วก็ฉายสปอตไลท์เข้าไปที่มิเรอร์บอลแล้วมันก็จะแบบหมุนอย่างเงี้ยนะเป็นสีขาวแบบเป็นไฟขาวเท่านั้นต้องขาวเท่านั้นไฟขาวไฟขาวแล้วมันก็แล้วมันจะทั้งบาร์เนี่ยมันจะแบบแบล็คเอาท์แล้วมันและในความมืดนั้นก็ได้เกิดการพูดคุยกันอะไรแบบนี้แต่ว่าแมสก็เกิดความโรแมนต์ปรากฏว่ามันมีทั้งเปิดไฟทั้งสว่างสวายแสงวูบวาบอะไรต่างๆแล้วมีระเบิดอยู่ด้วยครับโอ้แต่ว่าแสงไฟมันมาหลายด้านเลยมันสนุกสนานมากแต่แสดงว่ามิลเลอร์บอลมายังไงเนี่ยเราหาที่มามันไม่เจอมันมาช่วงนั้นฮะมันมาพร้อมทั้งเอฟเฟกต์ของซิสเต็มของไลติ้งมันมาด้วยมันมาพร้อมกันหมดคือถูกดีไซน์ขึ้นมาในช่วงเวลานั้นอ๋อแสดงว่าเทคนิคไฟไลติ้งพวกนี้คือมันมาพร้อมกับตอนที่เพลงดิสโก้มันถูกต้องแล้วอย่างอาชีพของอาหมึกในยุคนั้นล่ะแบบดีเจขึ้นวิทยุจัดรายการมันผมจัดรายการอยู่ไนท์สปอตโปรดักชั่นครับนะครับเป็นเทพเทพใช่เสร็จแล้วก็โอเคได้รับการติดต่อจากคุณวิทยาสุพรโอภาสครับนะคุณวิทยาก็อยู่ในทีมของเฮียเม้งยุคนั้นเนี่ยดิสโกเทคอันแรกเลยที่เม้งเปิดเนี่ยคือโรงแรมชวลิตซึ่งปัจจุบันนี้คือโรงแรมแอมบาสเดอร์สมัยก่อนชื่อชวลิตเปิดอันแรกเลยดิสโกเทคชื่อดีเจดิสโก้ตรงๆอย่างนี้เลยตรงๆเลยชื่อดีเจดิสโก้ดีเจดิสโก้เป็นหนึ่งในดีเจที่นั่นนี่นี่ครับอันนี้ยุคนั้นอยู่แล้วเห็นผมมีส่วนร่วมแล้วสาวๆที่ไปเต้นอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยไปเปิดเพลงนะไปจอยเราก็รู้อยู่ว่าเพลงมันจะเพลงอะไรต่อเพลงอะไรเราจะรู้ว่าท่อนไหนที่มันจะต่ออ่ะเราก็จะพูดตรงนั้นอ่ะขออนุญาตครับพูดอะไรครับในระหว่างรอยต่อเพลงเช่นสมมติฮะมันขึ้นมามาดอนน่าเงี้ยครับ Like a virgin แล้วก็ว่าไป Like a virgin for the very first time เริ่มเพลงที่เจนพอจบเสร็จปุ๊บพี่แม่Come on everybody มาเชิญครับมาสนุกสนานกันขอเสียงกรี๊ดหน่อยให้กับYMCA ปาดาต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 ดีเจที่เล่นดับดิสโกเทคอย่างเขามีชื่อเสียงเรามีชื่อเสียงกันคนละอย่างครับทางเจ้าของดิสโกเทคเนี่ยทางเอเมนก็ต้องการเอาพูดง่ายๆน่ะก็เอาคนที่มีชื่อเสียงมาเพื่อดึงแขกเพราะฉะนั้นผมเองไม่ได้มิกซ์เพลงแบบ BPM เท่ากับเหมือนอย่างดีเจผมเล่นยังไงรู้ไหมฮะผมเล่นคัทชนเหมือนอย่างจี๊ดอ๋อจบปุ๊บชนเลยชนเลยหรือไม่ก็อาจจะแบบพอๆกันทุกอ๋อแน่นอนอ่าถ้าบอกว่าเป็นคนที่เล่นแผ่นจะรู้นะครับว่าเวลาเรายกเข็มวางบนแผ่นเนี่ยแล้วฟังในหูเนี่ยหลังจากที่มันถึงต้องการแล้วเนี่ยเรากดสต็อปหยุดครับแล้วดึงถอยหลังทูแพดจากแค่ไหนก็แล้วแต่เพื่อให้เวลาที่กดสตาร์ทมันจะไม่เป็นแบบนี้สมมุติเขาเล่น Like a Virgin ท้ายเพลง Like a Virgin เขาจะพูดอะไรก็แล้วแต่เขาใช้วิธีการพูดซึ่งดีเจทั่วไปในวันนั้นที่เล่นมิกซ์เขาไม่พูดประมาณ 90% เขาจะไม่พูดจี๊ดเขาก็จะเอนเตอร์เทนคนอ้าวต่อไปวันนี้ใครมาไม่มีแฟนบ้างอ้าวถ้าเต้นเป็นอย่างไรอย่างนี้เล่นเสียงลดเสียงได้นี่คือจุดเริ่มต้นของทุกวันนี้เลยนะของทุกวันนี้เลยนะเพราะทุกวันนี้เปิดแผ่นกันก็ยังอย่างเงี้ยต้องพูดต้องมีการแซลโซเพื่อบิลอะบิลมันมีสิ่งที่น่าคิดอยู่อย่างนึงนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าดีเจมันแตกลูกแตกหลานกันออกมาในช่วงเวลาประมาณ40ปีที่ผ่านมาวันนี้มันกลายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งแบบยิ่งยุโรปนี่ดังมากเล่นเอาท์ดอร์คนเต้นกันเป็นแสนคนเป็นหลายหมื่นเคยได้ยินไหมครับงานทูมอร์โรแลนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นหลักการเดียวกันเลยซึ่งตัวต้นเหตุของมันคือจากดิสโก้ดิสโก้นี่แหละเวลาดนตรีเล่นเนี่ยเอนเตอร์เทนคนเนี่ยคุณยังมีโอกาสได้นั่งมองดนตรีมือกลองอย่างนี้อันนั้นร้องไว้กีตาร์เล่นอย่างนี้แต่ดีเจไม่มีแล้วก็ดีเจเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้เอนเตอร์เทนคนด้วยการพูดนะ uh-huh. เพราะฉะนั้นอะไรล่ะจะมาทำให้คนเอ็กไซติ้งแบบรู้สึกว่าถึงก็เอฟเฟกต์ต่างๆเหล่านี้อ่ะ
ไลท์ติ้งถูกดีไซน์ขึ้นมาและไลท์ติ้งในดิสโกเทคที่ชั้นนำของเมืองไทยหรือทั่วโลกเนี่ยเขามีคนดีไซน์และมีคนเล่นแสดงว่าเอฟเฟคไฟเพลงมันไปพร้อมกันแน่นอนว้าวมันจึงทำให้หลอมให้คนที่เข้ามาอยู่ในสถานที่อย่างนั้นรู้สึกแบบโอ้โหแบบเหมือนอีกโลกเลยอ่ะคุณสนุกไลท์ติ้งแบบคุณเต้นมันเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเป็นวงดนตรีเมื่อก่อนเล่นสมมติเล่นเป็นเพลงพอเพลงจบก็จะมีพักแบบอย่างน้อยก็มีแบบมีต้องมีเตรียมเพลงใหม่สักวิสองวิแต่ดีเจไม่มีไม่มีไม่มีดีเจคือ non-stop 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 music dance ใช่ music onlymusic only the light sound and anything มันรวมกันอย่างนั้นอ่ะอยากรู้ไหมว่าในเมื่อมันสึนามิขนาดเนี้ยแล้วมันก็มันใครก็ต้านทานมันไม่ไหวอ่ะแล้วทำไมมันดรอปลงได้มันดรอปลงเพราะอะไรมันดาวน์เพราะอะไรมันแปรรูปไอ้การที่มันอยู่ในที่ที่แสงไฟเสียงเพลงแรกต่างๆอะไรเงี้ยมันถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันออกไปข้างนอกละมันแบกไอ้เจ้าวิทยุออกไปเต้นข้างนอกครับนี่ก็เป็นเบรกแดนซ์เบรกแดนซ์คือไอ้พวกฮิปฮอปมันเข้ามาเออมันทำให้ดิสโก้มันเฟดไอ้ฮิปฮอปเนี่ยพวกเนี้ยครับมันแบกพวกเนี้ยอย่างเงี้ยใบกระโพงน่ะไปเต้นตามถนนนิยมของวัยรุ่นตามถนนใช่แบกวิทยุเครื่องใหญ่ๆแต่งตัวหลวมๆหน่อยนี่แล้วก็เลยเกิดกลายเป็นเบรกแดนซ์เบรกแดนซ์แล้วก็เกิดกลายเป็นตัวดีเลยเป็นแรปแดนซ์อะไรพวกนี้ขึ้นมานี่แหละครับผมอ๋อแสดงว่าคือจริงๆดิสโก้เนี่ยมันก็ไม่ได้เชิงว่าหายไปสักทีไม่ได้หายแต่มันเหมือนกับถูกแปรรูปมันแปรรูปไปใช่แปรรูปมาถูกแล้วอินตัวเพลงที่มันรับดิสโก้ไปเต็มๆเลยเนี่ยนะครับประมาณจากกลาง80เข้า90เขาเรียกว่า house music เป็น house มันยัง phone the floor อยู่ครับครับแต่ซาวเปลี่ยนซาวเป็นอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเครื่องบ่งเครื่องเป่าก็จะไม่ได้มีแล้วผมอาจจะไปเปิดแผ่นในยุคนี้ละผมจะเปิดแผ่นในยุคช่วง house deep house พวกอะไรพวกนี้ละ deep house อ่ะนะนี่ก็เป็น DJ นี่เนี่ยถ้าผม deep house ใช่เลยใช่ครับนั่นแหละยุคนั้น deep house ก็คือ disco แหละ disco จ้า beat มันน่ะก็เหมือนกันมีโฟนเดอะฟลอร์เหมือนกันแล้วก็ดิสโก้มันยังคงถึงปัจจุบันนี้ไงครับด้วย EDM นั่นไง EDM เนี่ยมันคือดีเจเล่นเล่นมันก็คือรูปแบบ culture ของดิสโก้ใช่ครับ EDM เนี่ยแต่ EDM เวลาเนี่ยนะมันเพิ่มพวกเอฟเฟกต์ซาวด์ต่างๆนั้นมโหฬารมากมโหฬารมากเป็นการพัฒนาของดิสโก้อย่างมากแต่พอพี่ตู้พูดแบบนี้ภาพชัดมากดิสโก้เป็นปู่ครับปู่พ่อลูกหลานมันยังอยู่ในแดนซ์มิวสิกทั้งหมดเลยอ่ะครับอย่างเทศกาลดนตรีพวก Tomorrowland อย่างนั้นอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลย Summersonic หรือ Something ที่เป็นพวกแบบที่เป็นดีเจใช้ดีเจอย่างเดียวเลยมันต่อยอดดิสโก้มานี่เลยโอ้โหเป็นไงมันมากครับดิสโก้นี่มันพัฒนามากสุดท้ายเอาจริงเสน่ห์ดิสโก้คืออะไรครับพี่ตู้ความมันความสวยงามอ่าฮะความตื่นตาตื่นใจครับนี่คือเสน่ห์ของมันเลยแสงสีเสียงนะครบครบเลยพี่วันครับความสุขของพี่ในยุคดิสโก้คือทุกวันเลยเมื่อไหร่มันจะมืดเมื่อไหร่มันจะเย็นเมื่อไหร่มันจะถึงเวลาที่เราจะต้องออกจากบ้านไปเจอเพื่อนๆไปเจอความสนุกตรงนี้ไปเฉิดฉายไปเฉิดฉายคืออยากแบบโอ้เมื่อไหร่มันแต่งตัวสวยๆเมื่อไหร่บ้านที่จะตกมันคือbeautiful ในไลฟ์จริงๆมันคือ beautiful ในไลฟ์ไปเฉิดฉายบนฟอร์ดคืออันนี้เลยได้อารมณ์นะพูดได้อารมณ์ได้อารมณ์ครับของพี่จิ๊ดของพี่จิ๊ดล่ะของพี่จิ๊ดหัวใจเนี่ยมันเต้นอยู่ตลอดเวลาทุกคนและไอ้บีทหรือว่าจังหวะที่เต้นของหัวใจเนี่ยมันไม่เคยมีใครได้ยินแต่ถ้าเป็นดิสโก้มันจะได้ยินเต็มล้นหัวใจออกมาเลยดังนั้นความสนุกสนานมันอยู่ที่นี่เสน่ห์ของดิสโก้จริงๆแล้วผมตีความมาสั้นๆเลยนะฮะมันคือความสุขที่เกิดจากแสงสีเสียงครับอันนี้คือครบถ้วนนี่คือดิสโก้ไม่ต้องบอกว่านิยามมันคืออะไรครับแต่ผมว่ามันอยู่ในความทรงจำเหมือนที่พี่ๆเล่าให้พวกเราฟังแบบนี้นะครับขอบพระคุณมากครับอาหมึกครับอาจีนครับเยอะมากครับขอบคุณครับตู้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบพระคุณครับพอได้ฟังเรื่องเล่าในตอนนี้เนี่ยก็ทำเอาผมอยากย้อนเวลาเข้าไปอยู่ยุคนั้นเหมือนกันนะครับนอกจากจะได้ย้อนความทรงจำที่มีความสุขแล้วเรายังได้ความรู้ใหม่ๆมากมายใน EP นี้อีกด้วยครับบอกเลยว่าเป็นตอนที่ครบรสจริงๆครับต้องขอบพระคุณสำหรับแขกรับเชิญมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จี๊ดสุนทรพี่อ้วนวารุณีพี่ตู้ดีเรกแล้วก็รวมไปถึงดีเจหมึกโรดขวัญธรรมมากๆเลยครับที่มาร่วมกันเล่าเรื่องราวสนุกๆให้เราได้ฟังกันครับและถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้ฝากติดตามนักจนเพลงพอดแคสต์ด้วยนะครับรับรองว่าคุณจะได้ฟังเรื่องราวแบบ Exclusive แล้วก็จัดเต็มแบบนี้อีกแน่นอนครับรวมไปถึงใครที่อยากเห็นภาพสีสัน
ความสนุกในรายการแบบเต็มๆคุณสามารถเข้าไปดูได้ทางเว็บไซต์ของไทย PBS นะครับที่ thaipbs.or.th กับตอน Disco Culture จังหวะที่ไม่เคยหยุดเต้นวันนี้ผมเออนุรัตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ